มาตรา270ที่คุณไพบูลย์เสนอมานี่ปิดประตูตายเรียบร้อยแล้วนะครับน้อมนำต่อกันไม่ไหวแล้วนะฮะเมื่อวานนี้มันรุมมาตุ้มเลยนะฮะก็วิจารณ์การว่ามันยังไม่ใช่หมดจดใช้คำของอาจารย์วิษณุแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ใช้ อาจารย์วิษณุบอกว่าใช้ได้ใช้สัก 30% แต่ใช้ 70% ไม่ได้ใช้ 100% เนี่ยคงไม่ได้อาจจะใช้ 30-30% ก็เยอะแล้ววันนี้สายฟังแล้วหาเรื่องผมเนี่ยฟังเรื่องเดียวกันแต่ผมฟังอีกแบบผมฟังว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยรู้สึกว่าเตือนคุณไพบูลย์ว่าไม่น่าทำแล้วจะมีปัญหาเพราะว่ามันไปหาทางให้ได้เสียงส่วนใหญ่ดีกว่าแต่อาจารย์วิษณุบอกใช้ได้ใช่ไหมล่ะเออใช้ได้แต่แกก็บอกว่ารัฐบาลเขาคงไม่ใช้กันหรอก 30% เยอะไหมล่ะคือคนหาเรื่องก็หาเรื่องอ่ะผมเป็นคนไม่หาเรื่องไงครับนะฮะนะโลกของอาจารย์ศิโรจน์คิดว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนทำไมครับโลกของคุณชูวัฒน์คิดว่าเฮ้ยมันยังมีพังอยู่บ้างไม่ได้เปิดช่องในหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปประเด็นก็คือว่าทุกอย่างจะอธิบายว่าเป็นเรื่องของการปฏิรูปหรือเปล่าครับรองนายกเขาบอกแล้วว่าไปทำเยอะมันน่าเกลียดมันไม่เหมาะสังคมก็จะยอมรับเขาพูดไปแล้วว่ามากไปคนไม่ยอมรับรองนายกเป็นใครรองนายกคสช.ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคุณไพบูลย์ก็ไม่ใช่คุณไพบูลย์เนี่ยพูดอะไรปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนเดินตามครับนะฮะท้าความนิดนึงนะครับคุณผู้ชมที่คุณไพบูลย์โยนข้อเสนอเรื่องของการใช้มาตรา270มาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำโดยเฉพาะการโหวตผ่านงบประมาณเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวชี้วัดถึงเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลในอนาคตได้เนี่ยนะครับคุณไพบูลย์เสนอให้ใช้มาตรา270เพื่อที่จะเอาสวเนี่ยมาร่วมในการโหวตกับสสได้จะได้ผ่านกันอย่างฉลุยแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าก็มีเสียงคัดค้านมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์วิษณุบอกว่าไอ้เรื่องของการโหวตงบประมาณเนี่ยมันทำไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นกฎหมายอื่นที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปเนี่ยมันก็ยังพอที่จะใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์วิษณุชี้แจงมานะครับใช้ได้กับกฎหมายบางฉบับเท่านั้นเองแต่เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเรื่องงบประมาณเนี่ยใช้ไม่ได้ครับทีนี้คุณไพบูลย์เขาเสนอว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยมันจะไม่ผ่านสภาถ้ารัฐบาลเนี่ยมีเสียงน้อยเพราะฉะนั้นให้วุฒิสมาชิกร่วมโหวตกฎหมายงบประมาณได้นั้นก็มันก็เหมือนคุณวิศนุเขาปิดทางไม่เอาสิ่งที่คุณไพบูลย์เสนอจะหาเรื่องกันไปถึงไหนแต่ว่าพรบงบประมาณเนี่ยมันคือการบริหารราชการแผ่นดินทั้งปีใช่ไหมเงินทั้งปีถ้าเกิดว่ารัฐบาลนี้จะอธิบายตอนแถลงนโยบายว่ารัฐบาลนี้มีภารกิจเพื่อการปฏิรูปทุกสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำคือเพื่อการปฏิรูปทั้งสิ้นเวลาผ่านพรบงบประมาณแต่วิศนุเครืองามฝ่ายกฎหมายบอกแล้วเรื่องกฎหมายงบประมาณไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิรูปไงถูกทีนี้คือว่าเงื่อนไขของการใช้มาตรา270เนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าให้ผ่านคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งตั้งไปด้วยประธานวุฒิสภาประธานสสผู้นำฝ่ายค้านกรรมธิการสวเลือกกันเองขึ้นมาเนี่ย 5-6 องค์ประกอบเนี่ยกรรมการชุดนี้ถ้าอนุมัติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปฏิรูปนะแทงมาว่าอันนี้ปฏิรูปใช้มาตรา270ได้เลยผมไม่เห็นด้วยผมว่าคุณชวนอคติก็มันมีอคติกับรัฐบาลคสช.มากเกินไปอคติกับคุณไพบูลย์มากเกินไปตอนนั้นน่ะคงไม่ใช่รัฐบาลคสช.รองนายกฝ่ายกฎหมายเขาบอกแล้วว่าไม่ได้มันก็ต้องฟังเขาก็ต้องบอกอย่างนั้นแล้วก็ต้องหยิบคำอาจารย์วิษณุคำต่อใครต่อใครณวันนี้เนี่ยวางมาไว้ในวันข้างหน้ามาชี้กันดูแปลว่าถ้าจะเอาอย่างนี้จริงๆคนที่จะอยู่ฝ่ายกฎหมายก็ต้องไม่ใช่รองนายกวิษณุต้องเอาคนอื่นมาทำก็เพราะรองนายกวิษณุพูดไปแล้วว่าการอาวุธที่สมาชิกอาจารย์ศิโรจน์ไม่เข้าใจอาจารย์วิษณุแกไม่ได้ทำงานสภาอันนี้มันเป็นเรื่องของสภาอาจารย์วิษณุแกก็เป็นฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลใช่ไหมถึงเวลานั้นเนี่ยคนที่ทำเรื่องนี้เป็นเรื่องงานรัฐสภาผมไม่เถียงแล้วครับผมยืนยันว่าผมไม่เห็นด้วยครับเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วฟังข้อสมมติของอาจารย์วิษณุนะครับถ้ามันมีกฎหมายทั้งหมด100ฉบับเนี่ยนะครับจะเสนอถ้ารัฐบาลบอกว่า30ฉบับเป็นกฎหมายปฏิรูป30ฉบับนั้นต้องประชุมร่วมกับรัฐสภาเสนออีก70ฉบับถ้าบอกว่า70ฉบับนั้นเป็นกฎหมายปฏิรูปเหลืออีก30ฉบับรัฐบาลคงไม่กล้าบอกว่าทั้ง100ฉบับเป็นกฎหมายปฏิรูปแล้วให้ประชุมร่วมนะครับมาตราดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นทางออกของปัญหาแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะย้ำอีกทีนึงเห็นไหมใช่ลองฟังดูไม่ล่ะไม่30ก็70อ่ะไม่จบลองฟังดูว่าตัวคนพูดว่าไงเอาให้ชัดครับวิษณุเครืองามครับกฎหมายใดที่รัฐบาลบอกว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปบอกไปยังสภาต้องประชุมร่วมอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไปเฮโลสารพาดึงสวเข้ามาอันธพาลเสียงมากลากไปไม่ใช่ต้องร่วมถ้าไม่เอามาการพิจารณาโมฆะอยู่แล้วแต่ทีนี้คุณจะไปทำอย่างนี้กับทุกฉบับได้หรือมันก็ทำไม่ได้แปลว่ามันไม่ใช่ทางออกมันไม่สามารถมันไม่ใช่ทางออกที่หมดจดการมีเสียงข้างมากต่างหากที่เป็นทางออกที่หมดจดชัดเจนไหมอาจารย์ศิโรจน์คือชัดเจนคนหูหาเรื่องก็จะบอกว่าใช้คำว่าทางออกที่หมดจด
แปลว่าอยากให้ทำแต่มันไม่หมดจดครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนคิดบวกผมก็จะบอกว่าฟังคุณวิษณุแล้วคุณวิษณุตาสว่างเข้าใจว่าคนอยากเป็นนายกเนี่ยหัวใจคือต้องมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาอย่าไปคิดว่าเป็นนายกเสียงส่วนน้อยแล้วอาวุธที่สมาชิกมาโหวตกฎหมายแล้วเราให้ตัวเองได้กระเสือกกระสนดิ้นรนเป็นนายกต่อทั้งที่มีเสียงข้างน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยต้องให้ได้เสียงข้างมากก่อนทำไม่ได้ว่ากันอีกทีกระซิบถ้าไม่ได้ก็ไม่หมดจดก็ยังดีอย่างน้อยก็ยังผ่านกฎหมายได้30 70ครับถ้าไม่ได้ก็ยังมี270เนาะแล้วก็ว่ากันไปไอ้ตัวไหนที่อธิบายไม่ได้จริงๆก็ไปว่ากันไปอาจจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยหน่อยช่วงนั้นใช่ไหมเช่นพลบงก็มาก็จะเข้าห้องน้ำบ่อยหน่อยจะได้หมดจดประมาณนั้นหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยใช้เสียงส.ส.นะจะไปก้อมแก้มไปอธิบายว่าใช้เสียงทางรัฐสภาเนี่ยก็คงลำบากสมมติว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจมันกระทบกับการปฏิรูปประเทศได้ไหมเราให้สว.มาช่วยโหวตคือสส.อภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ตอนลงมติให้สว.มาช่วยลงมติไว้วางใจได้ไหมคือหมวดนี่มันว่าด้วยมันกระทบกับการปฏิรูปประเทศไงอ้างได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันถึงวันนั้นเนี่ยจะไปอ้างยังไงแต่ว่าผมว่าสารรัฐธรรมนูญต้องตีความกันโนเนียถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเป็นรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปนี่คือทุกอย่างผ่านหมดเรียบร้อยได้หมดเลยนะสสยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจสสอภิปรายนายกอยู่ดีๆตอนจบลงมติวุฒิสมาชิกมาลงมติครับก็อย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยผมคิดว่ารัฐบาลคงไม่ทำขนาดนั้นหรอกเอาสัก70ก็พอแต่ผมว่าที่คุณวิษณุพูดเนี่ยหลักการที่ถูกคือไปอย่าเป็นรัฐบาลเนี่ยไปทำให้ตัวเองได้เป็นส่งเสียงส่วนใหญ่แค่นั้นแหละคืออย่ากระเสือกกระสนจนต้องหาช่องทางที่มันพิสดารนะเอาเป็นว่าอย่างนี้ไหมเบ็ดเสร็จบรรทัดสุดท้ายคือว่าเสียงข้างน้อยก็พอก้อมแก้มได้แม้จะไม่หมดจดถูกไหมคืออย่างเสียงข้างน้อยก็เป็นรัฐบาลได้แล้วก็ดำเนินงานทางกฎหมายได้อาจจะผ่านกฎหมายไม่ได้หมดจดแต่ก็70 30หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าผ่านงบประมาณไม่ได้นะคือไม่หมดจดนะใช่ใช่จบอย่างเดียวเลยนะอันนั้นก็ต้องว่ากันไปคือเพราะนั้นโมเดลงูเห่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเลือกประธานสภาหรือเลือกรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้นโมเดลงูเห่าในรัฐบาลหน้า มันจะเกิดขึ้นในการพิจารณากฎหมายรายฉบับด้วยคือจ่ายรายงวดจ่ายรายงวดช่วงนี้โอ้เศรษฐกิจดีเลยถ้าอย่างนั้นก็มันเป็นอาจจะเป็นจังหวะทองของสสต้องบอกว่าสสบางประเภทนะสสแนวเน้นขายตัวเน้นขายคะแนนอันนั้นเนี่ยแต่ว่ายุคนี้มันมีพร้อมเปย์ไงมันมีหลักฐานหมดเวลาให้เงินนะมันไม่เหมือนยุคก่อนที่แบบแอบเข้านำแล้วยัดซองกันแสนสองแสนอย่างนี้เนี่ยรอบนี้จะทำยังไงอ่ะก็อาจจะต้องใช้วิธีแบบนั้นก็ได้มีเขามีวิธีแหละถึงเวลาไม่ได้เลยก็หวังว่าอย่าให้การเมืองมันเละตุ้มเป๊ะไปขนาดนั้นเลยใช่ไหมเพราะว่ามันก็ไปกินบทบาทความน่าเชื่อถือของสสที่มาจากตัวแทนประชาชนซึ่งก็ควรจะทำตามเจตจำนงของประชาชนแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็สสก็กินตัวเองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็กินตัวเองก็เสร็จทางก็ดีกำลังนึกว่าเขาจะทำยังไงเพราะว่ายุคนี้เทคโนโลยีในการดูว่าใครให้เงินมันเยอะใช่ไหมมันจะต้องเหมือนแบบในหนังสายลับไงเอาซองเงินไปยัดไว้ในชักโครกแล้วก็เดินไปหยิบแล้วก็ยกฝาชักโครกออกแล้วก็ในนั้นมีเงินอยู่โอ้โหงี้วันไหนเราไปทำข่าวสภาบ่อยเลยฮะช่วงนั้นเราก็คอยเปิดฝาชักโครกเข้าห้องน้ำอยู่ใต้โถส้วมนี่ดูให้หมดเลยว่ามีใครเอาซองใส่เงินไว้หรือเปล่ากำลังจะมาโนต่อไปว่าในยุคนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเราจะได้เห็นคลิปเหล่านั้นอย่างแน่นอนแล้วใครรับเงินก็ระวังโดนแอบถ่ายด้วยนะครับไม่ต้องไปแอบทงแอบถ่ายแล้วกล้องวงจรปิดไปตั้งเอาไว้เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาของระบบการเมืองซึ่งไม่ยอมทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับก็คือว่าพูดง่ายๆคือถ้าชนะเลือกตั้งแล้วก็ตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่มีปัญหาแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าชนะเลือกตั้งแล้วรวมเสียงข้างมากด้วยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแบบนี้แต่ที่มันยุ่งตอนนี้คือแพ้เลือกตั้งแล้วก็รวมเสียงข้างมากไม่ได้แต่อยากเป็นรัฐบาลแล้วผ่านแล้วมันก็เลยเกิดกระบวนการพิสดารแบบนี้ขึ้นมาซึ่งไม่ควรจะเป็นนะครับเขาก็วิเคราะห์กันว่าแหมก็พยายามที่จะหาช่องอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วอาจารย์ศิริยืนยันว่า270ยังไงก็ไปต่อไม่ได้แน่นอนมันน่าเกลียดคือผมว่าจะอ้างทางกฎหมายยังไงก็ตามซึ่งผมเชื่อว่าในยุคนี้มันคือเราอยู่แบบนี้มา5ปีเรารู้ว่ายุคนี้เนี่ยถ้าเขาจะเอาจริงๆเขาเอาได้หมดไงแต่ผมคิดว่าบางเรื่องเนี่ยมันน่าเกลียดเกินไปแล้วทำอะไรที่มันน่าเกลียดความนับถือของคนมันไม่มีใช่ไหมแล้วผมคิดว่าคนอยากเป็นผู้นำการเมืองเนี่ยต้องรู้ได้แล้วว่าความนับถือของคนในสังคมมันสำคัญนะครับนะฮะแต่พี่ชวัตมองว่ามันยังพอไปได้เขาจะใช้ในกฎหมายหลายฉบับแล้วกฎหมายมันเปิดช่องให้เขาใช้ในกฎหมายที่อ้างอิงว่ามันคือการปฏิรูปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเข้าทางเนี่ยเขาใช้กฎหมายเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกฎหมายสำคัญเนี่ยมันเข้าข่ายเรื่องการปฏิรูปนะ
หลายเรื่องเนี่ยเรื่องกระจายอำนาจเรื่องอะไรที่มันเป็นแม่กัดเทรนด์ของการเมืองไทยที่จะไปข้างหน้าเนี่ยมันเข้าข่ายการปฏิรูปเลยก็คือวุฒิสมาชิกจะเป็นเหมือนอีกพรรคการเมืองนึงใช่มั้ยถ้าอย่างนั้นประชาชนไม่ได้เลือกแต่ว่าจะมาร่วมเสนอกฎหมายร่วมอะไรได้หมดซึ่งต้องย้ำว่าประเทศเราไม่เคยมีนะครับเต็มที่ก็คือวุฒิสมาชิกมาเซ็นเซอร์กฎหมายที่ส.ส.เป็นคนคิดแต่รอบนี้จะให้วุฒิสมาชิกมาช่วยเสนอกฎหมายพิจารณากฎหมายทั้งที่ประชาชนไม่ได้เลือกคนเหล่านี้ครับนี่คือการปฏิรูปประเทศ5ปีคือจริงๆอาจารย์ศิโรธผมถามหน่อยว่ากฎหมายส่วนใหญ่มันก็เข้าข่ายปฏิรูปทั้งนั้นใช่มั้ยกฎหมายส่วนใหญ่มันคือพลวัตไปข้างหน้าปฏิรูปมันคำกว้างอยู่แล้วไงใช่เพราะฉะนั้นมันก็ตีความไปเรื่องนั้นได้หมดแหละก็จะมี 2-3 เรื่องที่ต้องใช้สีข้างหนักหน่อยอย่างเช่นพรบ.งบประมาณอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้สีข้างหนักหน่อยนะฮะนักการเมืองเขาก็มองนะครับว่าข้อเสนอของคุณไพบูลย์ที่เล่นใหญ่ขนาดนี้นะครับมันเป็นการตีความกฎหมายเข้าข้างตัวเองเกินไปมันดูเลยเถิดอ่ะนะฮะไม่ถึงขั้นไม่อยากจะบอกว่าเลอะเถอะเลยเถิดนะครับคุณชาวศักดิ์ศิรินินนะครับประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะครับบอกเลยว่าขออย่าตีความรัฐธรรมนูญเข้าข้างตัวเองจนเลยเถิดใช้อำนาจสวในการดำเนินงานพิจารณากฎหมายและการปฏิรูปในช่วง5ปีแรกโดยอ้างกฎหมายในหมวดที่16นะครับที่วางกรอบแล้วก็รายละเอียดการปฏิรูปไว้อย่างชัดเจนนะครับใน 6-7 ยุทธศาสตร์ด้วยกันให้สสสวพิจารณาร่วมกันแต่เว้นพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีอันนั้นมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปเลยอย่าไปตีความเป็นอย่างอื่นนะครับชื่อก็บอกไว้อยู่แล้วว่าเป็นพรบงบประมาณนะฮะเป็นการเสนองบประมาณแผ่นดินไม่ใช่เรื่องการปฏิรูปไม่รู้ว่าคิดได้อย่างไรท่านชูศักดิ์บอกว่าการเสนอในลักษณะนี้มีเจตนาเพื่อทำให้รัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำสามารถบริหารได้อย่างมั่นคงโดยมีสว.มาช่วยซึ่งผิดหลักการฮะเราก็ต้องย้ำกับประชาชนนะครับว่าสว.เนี่ยคือวุฒิสมาชิกซึ่งหัวหน้าคสช.เป็นคนเลือกไม่งั้นเดี๋ยวประชาชนจะงงเอ๊ะมาพูดอะไรสว.สว.สว.เขาก็เป็นคนมีความรู้ทำไมอะไรกันนักหนาเพราะฉะนั้นต้องย้ำว่าวุฒิสมาชิกชุดนี้เนี่ยเป็นวุฒิสมาชิกซึ่งในสุดแล้วเนี่ยหัวหน้าคสช.เป็นคนเลือกก็คือพลเอกประยุทธ์เป็นคนเลือกแล้วคนก็ตั้งคำถามตั้งแต่มีระบบนี้แล้วว่ามันเหมือนกับว่าวุฒิสมาชิกเนี่ยจะเป็นพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งหรือเปล่าที่สามารถเสนอกฎหมายได้สามารถมีส่วนในการพิจารณาเรื่องสำคัญได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนเลยเนี่ยมันสมควรไหมเรื่องนี้ต้องจำไว้ในใจตลอดเวลานะครับว่าวุฒิสมาชิกชุดนี้ประชาชนไม่ได้เลือกคนอื่นเขาเลือกกันเข้ามาครับนะฮะคุณวันนอนนะครับก็ออกปากไล่คุณไพบูลย์เลยเนาะว่าคุณไพบูลย์ถ้าจะเล่นเบอร์นี้เนี่ยนะครับไปแก้รัฐธรรมนูญเลยดีกว่าจบไปนะฮะคือเดี๋ยวมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับ คือมาดูสัดส่วนการพิจารณากฎหมายแล้วสามารถเคลมได้ว่าเป็นการปฏิรูปเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่70อย่างที่อาจารย์วิษณุว่าก็ได้อาจจะมากกว่า70ก็ได้นอกนั้นก็เป็นเรื่องกระทู้เรื่องอะไรต่างๆใช่มั้ยเรื่องก็เอาก้อนเนี่ยฮะก็เป็นพรรคการเมืองที่อะไรนะป๊อปปูล่าโหวต1เสียงได้สว250คนครับเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่มากนะฮะแต่ไม่น่าทำนะผมว่าทำแล้วมันน่าเกลียดไม่เหมาะนะฮะพรรคเพื่อไทยนะครับในเพจ Facebook ของพรรคเพื่อไทยนะครับเขาก็ได้ขึ้นข้อความนะครับที่มีข้อความระบุว่าการกระทําทั้งปวงเพื่อพยายามหาทางออกที่นอกกฎเกณฑ์และความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเบี่ยงเบนประเด็นโดยไม่รับฟังความคิดเห็นนี่แหละครับจะยิ่งเป็นช่องทางที่นําไปสู่ทางตันกลับไปเดินถอยหลังในสถานการณ์เช่นในอดีตประเทศขาดประชาธิปไตยที่แท้จริงเกิดวงจรที่ทุกกลไกย่ําอยู่กับที่เศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวโอกาสใหม่และความก้าวหน้าของประเทศติดตันอยู่กับหนทางที่ปิดล็อกครับครับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะฮะก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่ามาตราที่คุณไพบูลย์ยกขึ้นมาอยู่ในบทเฉพาะการไม่ควรจะมีตั้งแต่แรกแล้วเพราะให้อำนาจสว.เลือกนายกและมีส่วนในการโหวตกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปเมื่ออยู่ในรัฐธรรมนูญย่อมต้องมีการตีความตามข้อยกเว้นเมื่ออยู่ในรัฐธรรมนูญย่อมต้องตีความจำกัดนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องของข้อยกเว้นคือผู้นำอยู่ในบทเฉพาะการไม่กฎหมายทุกฉบับเกี่ยวกับการเป็นรูปประเทศไม่ใช่อย่างนั้นซะทั้งหมดนะก็พูดอย่างนี้ฮะแล้วก็พูดยุส่งไปเลยว่าจะตีความแบบนี้เนี่ยก็ตั้งเป็นสภาเดียวไปเหมือนที่ตั้งสนชไปเลยเอาอย่างลบไปลบสสออกไปเลยแล้วกันไม่ต้องมาเลือกตรงเลือกตั้งอะไรหรอกนะฮะผมว่าอย่าทานะผมว่าอย่าทามันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาคงคิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันว่าไม่น่าจัดเลือกตั้งเลยนะครับก็คุณปิยบุตรนะครับก็เปรียบสวเป็นเหมือนพิษร้ายนะฮะของรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นฉบับล่าสุดเนี่ยนะครับนะฮะแหมไม่มีใครเชียร์คุณไพบูลย์อย่างเต็ม 100% เลยเนาะยังหรอกมีทั้งฝ่ายหนุนฝ่ายยังหรอกแต่ว่าคือตอนหลายๆเรื่องนะถ้าดูใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยก็ไม่มีใครเชียร์ก็มีการค้านตั้งแต่
ค้านตั้งแต่ต้นแล้วเขาก็ค่อยๆขยับไปทีละคำทีละคำสุดถึงที่สุดแล้วก็ได้เองครับคุณดูกฎหมายความมั่นคง 9+1 ฉบับ10กว่าฉบับชุดกฎหมายความมั่นคงสุดท้ายได้หมดแล้วแต่ผมว่ามันจะไม่ง่ายคือตอนนั้นมันเป็นยุคที่ประเทศหลังรัฐประหารแล้วพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.เนี่ยคนรัฐประหารมีมาตรา44ไงความเกรงกลัวคนก็ยังเยอะอยู่แล้วตอนนั้นคนก็คือพูดง่ายๆยังรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์ศักดิ์สิทธิ์อยู่อ่ะแต่ผมว่าอยู่กับท่านมา5ปีในความศักดิ์สิทธิ์ของพลเอกประยุทธ์น้อยลงแล้วนะครับท่านเริ่มเหมือนคนธรรมดามากขึ้นคนมองว่าท่านก็เหมือนนักการเมืองบางประเภทมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะจะคิดว่าอะไรที่เคยทำเมื่อ5ปีก่อนอยากได้กฎหมายอะไรก็เสนอกันเองโหวตกันเองพรรคพวกกันช่วยกันผ่านกันเองเนี่ยรอบนี้พอมันมีการเลือกตั้งเห็นอยู่แล้วว่าความรู้สึกของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์ไม่เหมือนเดิมผมว่าทำเหมือนเดิมมันไม่ได้นะมันมีผลเสียนะครับนะเนี่ยคืออยู่ไปเลยบอกว่าการใช้ข้อยกเว้นเนี่ยมันใช้จนเคยตัวนั่นน่ะคือสถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วนะแต่ว่าถ้าผู้มีอำนาจยังไม่เข้าใจว่าสถานการณ์เปลี่ยนเนี่ยจะประเมินสถานการณ์ผิดแล้วบ้านเมืองจะถอยหลังนะคือคุณอลงกรณ์เมื่อวานเนี่ยก็พูดดีบอกเลยว่าข้อเสนอคุณไพบูลย์เนี่ยมันแผลงๆนะครับแผลงๆแล้วก็เรียกร้องว่าทุกฝ่ายเนี่ยในเวลานี้ช่วยกันทำให้ประเทศเดินหน้าดีกว่าอะไรที่คิดแล้วมันเป็นวิธีคิดนอกแถวของระบบประชาธิปไตยเนี่ยเลิกคิดกันนะครับทำง่ายๆก็คือว่าใครชนะเลือกตั้งเขาก็ตั้งรัฐบาลส่วนคนแพ้เลือกตั้งเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านครับผมว่าตอนนี้คนคิดแบบนี้ชัดๆมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเสียงแบบนี้มันจะดังมากขึ้นคุณอย่าไปสร้างความพิสดารให้ระบบการเมืองนะครับระบบการเมืองที่ประเทศไทยใช้กันมาตลอดและทั่วโลกใช้คือว่าใครชนะเลือกตั้งเขาต้องได้ตั้งรัฐบาลส่วนคนแพ้เลือกตั้งเส้นทางคุณคือไปเป็นฝ่ายค้านแต่ในเวลานี้คนแพ้เลือกตั้งอยากตั้งนายกมันเลยยุ่งกันไปหมดแล้วก็ต้องไปหากติกาหาทางหาช่องโหว่ของกติกาให้วุฒิสมาชิกซึ่งหัวหน้าคสช.เลือกเป็นคนมาเสนอกฎหมายงบประมาณได้ลงมติรับงบประมาณได้อย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยคนจะเห็นภาพว่าความวายความสับสนความพยายามหาช่องว่างเนี่ยเป็นเพราะว่าคนที่แพ้เลือกตั้งอยากตั้งนายกไงใช่ภาพแบบนี้มันจะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ศิโรจน์พูดตามหลักการเป๊ะเห็นด้วยเลยปัญหาก็คือว่าทั้งหมดในวังวนของการพยายามจะจัดตั้งรัฐบาลยื้อยุดเสียงข้างน้อยไม่ยอมแพ้ไม่ยอมอะไรต่างๆไม่ยอมให้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่มีพลเอกประยุทธ์เข้ามาร่วมวงด้วยนะเพราะคุณจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้กันเองเข้าใจไหมถึงเวลาพลเอกประยุทธ์ก็จำเป็นต้องเป็นนายกเสียงข้างน้อยถึงเวลามันจะมีคำอธิบายไม่มีคณะรัฐประหารชุดไหนที่ผลิตวาทกรรมได้มีผลเท่ากับรัฐบาลเท่ากับ5ปีที่ผ่านมาไม่ผมว่าคนก็จะตั้งคำถามว่าโอเคถ้ามันไม่ได้จริงๆแล้วทำไมต้องเป็นพลเอกประยุทธ์ต่อล่ะก็ทำไมไม่เป็นนายกคนกลางที่คนอื่นเขาเสนอกันล่ะอันนั้นมันเป็นนายกคนนอกไงคุณเห็นด้วยเหรอครับอันนี้เป็นอยู่ในบัญชีรายชื่อแล้วก็นายกคนนอกนั้นก็มาตามกติกาธรรมนูญก็ในสภาตกลงกันไม่ได้ก็มารอบสองไงสองสภาก็ลงมติเลือกกันก็กติกาธรรมนูญอยู่ในบัญชีรายชื่อด้วยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก้ามก้ามกึ่งๆอธิบายอย่างนั้นก็ได้ไงเพราะถึงเวลาเนี่ยการผลิตทางตันเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงฮะเขาถนัดแต่ว่าทางตันในความรู้สึกประชาชนมันจะมีนะครับคือบางอย่างมันเป็นบางอย่างมันเป็นทางการทะลุทางกฎหมายด้วยการใช้อภินิหารทางกฎหมายด้วยการใช้การตีความทางกฎหมายด้วยการหาช่องโหว่แต่ว่าทางตันในแง่ความรู้สึกประชาชนต้องนึกด้วยไงอันนี้ต้องลุ้นใช่ไหมเพราะว่าเผด็จการทุกยุคทุกสมัยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคือประเมินสถานการณ์พลาดนิดเดียวไม่ใช่คำว่าเผด็จการได้ไหมผมกลัวช่องเราจอดำใช่ไม่ผมไม่ได้บอกคำว่าระบบซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นแต่คือผมอยากเตือนคุณชิวัฒน์ว่า5ปีนี้ในสื่อเขาไม่มีการไม่เป็นประชาธิปไตยก็ไม่ได้ระบบสืบทอดอำนาจแล้วกันไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์โลกก็ได้อ่ะครับประวัติศาสตร์โลกเผด็จการทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมาจากการประเมินสถานการณ์ประเมินความรู้สึกของประชาชนผิดทั้งสิ้นถ้าพูดอย่างเงี้ยพูดได้นะครับแต่ว่าในประเทศไทยผมก็พูดอย่างนี้แหละคำว่าเผด็จการเนี่ยเขาไม่ให้ใช้กันในสื่อมา5ปีแล้วต้องระมัดระวังเดี๋ยวโดนปิด